ย่อลงมาที่1470นะคะพี่แนวโน้มจากนี้จะเป็นยังไงคะครับตอนนี้ถ้าดูล่าสุดเลยก็เหมือนจะสู้กันอยู่นะที่ประมาณ1ระดับ1470จุดเนี่ยนะครับซึ่งที่คุยไว้กับพี่ม่อนในช่วงเช้าว่าถ้าเกิดว่ายืนได้บริเวณนี้นะครับภาพมันก็ยังหวังในเรื่องของการรีบาวด์ขึ้นได้อยู่นะครับย้อนไปที่1485ถัดไป1500จุดนะครับซึ่งเป็นแนวต้านเป้าหมายระยะสั้นสำหรับรอบการรีบาวด์นะครับก็อาจจะต้องชี้วัดในส่วนของปิดตลาดนะวันนี้ว่ามันจะยืนอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าดูเหมือนราคาน้ำมันดิบณปัจจุบันก็เริ่มฟื้นตัวมาแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่ากลุ่มพลังงานจะมาช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยนะครับถ้ามองไม่ผิดคืนนี้อาจจะปรับตัวขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครปิดปลายนวมหน่อยนะก็จะเป็นสอพอก็ได้นะซื้อนะสอพอนะคะนะเทลานี้เลยนะครับแล้วก็หลุดต่ำกว่า78บาทคัทลอสค่ะตอนนี้ราคาประมาณ 80.75 เนี่ยครับคัทลอส78บาทมันก็ดาวไซด์มันก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 3% ต้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับด้านบนอยู่ที่ประมาณสัก84บาทนะครับ84บาทค่ะครับก็ติดไว้ไปรวมหน่อยเผื่อน้ำมันดิบมันคืนนี้มันเคลื่อนตัวขึ้นนะครับส่วนภาพรวมก็มองประมาณ48-50เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตอนนี้มองไปทางฟื้นตัวของราคาน้ำดิบก็มียิ่งใกล้วันประชุมโอเปกนะครับคือก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการ30พฤศจิกายนเนี่ยอาจจะมีนอกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่รัสเซียเขาเสนอมาว่าขอนอกรอบก่อนที่โดฮากาตาร์นะเพื่อตกลงกันว่าแนวทางเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนมีความหวังนะว่าจะลดกำลังการผลิตได้นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งต่อราคาน้ำมันดิบนะซึ่งถ้าน้ำมันดิบมันขึ้นตัวพลังงานนำเพราะนั้นก็ยังหวังว่าเซตโอเคมันจะขึ้นตัวยืนประมาณ 1.0 ได้หรือว่าจะฉลับลงไปอย่างวันนี้ปิดต่ำลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็โอเคดูก่อนละกันนะครับประเด็นที่จะชี้วัดจริงๆเนี่ยนะครับของเซตบ้านเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่วันจันทร์หน้านะเพราะว่าจะมีรายงาน GDP เข้ามาของไทยเรานะครับประจำไตรมาส3วันจันทร์ซึ่งผลสำรวจนะครับคาดว่าอยู่ที่จะโตประมาณ 3.4% อันนี้ตลาดคาดนะครับใกล้เคียงกับในไตรมาส2ที่เติบโตประมาณ 3.5% ถ้าเกิดออกมาอินไลน์นะครับคือใกล้ๆประมาณ 3% ต้นๆนะครับน่าจะไม่มีระยะเพราะว่ามันตามคาดการณ์ไปแล้วแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่ทิศทางว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยนะครับก็คือต้องมีเนกาทีฟเซอร์ไพรส์หรือโพซิทีฟเซอร์ไพรส์นะครับประเด็นเนกาทีฟก็คือถ้าสมมติเฮ้ยทุบต่ำกว่า 3% เลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ให้ระวังว่าเจ็ตอาจจะลงต่อไปหาประมาณ1450ซึ่งเป็นกรอบล่างสำหรับดาวไซด์ที่ในช่วงนี้ถ้าลงต่อนะกับการถ้าเกิดอุ้ยดีมากเลยเกิน 35% ดินะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนได้ให้เจ็ตมันเสริมตัวขึ้นต่อสรุปก็คือทิศทางชัดเจนอยู่ที่วันจันทร์นะ GDP แต่ช่วงนี้กับพรุ่งนี้อาจจะกระเตื้องขึ้นมาถ้าน้ำมันดิบในคืนนี้มันจุดตัวขึ้นมานะครับแต่ในทางในภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือถ้าเซ็ตมันจุดตัวขึ้นมามันก็ยังเป็นแค่การรีบาวหรือจุดตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่มีหุ้นอยู่เยอะนะครับหรือว่าทุนสูงๆระดับ1,500จุดเนี่ยถ้ามันขึ้นมาหาก็ควรจะแบ่งขายบ้างเพราะมันก็มีเคสซัมมี่หลายครั้งแล้วว่าจะหวังว่ามันจะขึ้นได้ต่อจากที่จากขาดทุนไปกำไรมันยากเพราะเราได้ไปซื้อสูงเนี่ยก็ควรจะลดพอร์ตมาก่อนแล้วโอเคถ้าพอร์ตเบาตัวแล้วปรับตัวลงมาที่กรอบล่างเนี่ยอันนี้โอเคน่าซื้อละมันจะสามารถทำกำไรได้นะครับถ้าอยู่เฉยๆมันขึ้นมาเอาจากขาดทุนเยอะขาดทุนน้อยเมื่อทำอะไรก็ไปขาดทุนเยอะอีกละแล้วพอเซ็ตลงมาไม่มีเงินซื้อละนะครับก็จะเป็นช่วงนี้ส่วนนักลงทุนนะครับประเภทนักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะรอซื้อได้มองน่าสนใจก็คือเห็นเซ็ตประมาณ1450นะครับน่าซื้อเพราะจะมีมูลค่าทางพื้นฐานน่าสนใจเข้ามาละนะครับด้านของนักทุนส่วน
เอาหุ้นนะครับหุ้นถ้าดูจัสมินนี่หุ้นหลุด8บาทลงมานะนะครับไม่รู้ว่าขายไปทันหรือเปล่านะครับถ้าตรงนี้แนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่7.25 7.2 นะครับฐานเดิมเลยที่เลี้ยงตัวมานานนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูบริเวณนี้ก่อนถ้าใครไม่ได้ขายนะขายได้ทันที่หลุด8บาทลงมานะครับดาวไซด์นี่มันไม่เยอะแล้วอาจจะรีบาวด์7.2ก็ค่อยสเต็ปข้างหน้าถ้ารีบาวด์มาขายถ้าขายไม่ทันนะโอเคตัวจัสมินส่วนทูนี่ก็ดูแล้วถ้าต่ำกว่า7 บาทไม่ค่อยดีละนะครับแสดงว่าตลาดมันหรือว่ามันมีแรงขายได้ต่อนะครับก็ต้องระวังหรือดีแท็กเองก็ตามนะครับสามมิตรสหายใช่ก็ต้องระวังนะจะเผื่อปั๊บโดนแรงขายลงมาเหมือนแก๊สมินอย่างเงี้ยนะครับจะตั้งตัวทันไหมนี่ก็ต้องระวังเพราะว่าเราเล่นเด็ดออนประเด็นที่ก็เก่งอะไรกันแล้วเราอยู่วงนอกสุดเราไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือจำกัดความเสี่ยงนะครับมันขึ้นได้มันก็ลงได้นะเพราะว่าเดี๋ยวที่บอกของจริงที่จะดันราคาหุ้นได้คือผลการดำเนินงานนะครับประเด็นตอนนี้ที่ปั้นแต่งกันมาก็เป็นแค่การเก็งกำไรเพราะฉะนั้นควรจะระวังนะครับอันนี้อยู่ขึ้นมา40 บาท38 บาทก็น่าขายไปก่อนนะครับเพราะว่าภาพแก่งไซด์เวย์ด้านล่าง30ด้านบน36นะครับอันนี้คือดีแท็กส่วนตัวที่คุยไว้ตอนเช้า KCE นะครับ KCE ก็ให้ดู 112.5 113ไม่ต่ำกว่าถือได้ต่อนะครับด้านบนจะรอขายที่ประมาณ120 บาทนะครับส่วน SCBI นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า 9.7 ยังรีบาวด์ได้นะครับไปประมาณ10.7-10.8 นะครับด้านของตัว TTA ค่ะTTA นะครับ TTA 9.45 ต่ำกว่าไม่ดีนะครับตอนนี้ลงมาจากบวกเป็นตัวเหลืองละนะครับก็ต้องรอ BDI ในคืนนี้นะครับถ้าปรับตัวขึ้นต่อมันก็จะเล่นต่อในพรุ่งนี้ TTA จะอะไรก็ตามนะถ้าหยุดต่ำกว่า 9.45 ไม่ดีนะครับควรจะออกมาก่อนนะครับก็บอกว่าที่มองปรับตัวขึ้นได้มันจะผิดทางละนะครับตัว TTA ส่วนซีรีส์แซดนะครับซีรีส์แซดตอนนี้อยู่912ผมว่าลงเสี่ยงก็เป็นลองเลยตรงเนี้ยแน่ลองครับแล้วก็904คัทลอสเหมือนเดิมครับเล่นดักรีบาวด์904คัทลอสนะครับด้านบนมีที่922 923นะครับถัดไปอยู่ที่933นะครับ2แนวต้านนี้เพื่อปิดดักรีบาวด์ก็เป็นลองครับต่ำกว่า904คัทลอสส่วนในส่วนของทองคำนะครับทองคำตอนนี้ 1,227 เหรียญก็ยังเป็นโอเพนลองดักรีบาวเหมือนกันนะครับโดยรอก็ประมาณ 1,225 หรือว่า 1,220 นะครับแล้วก็ต่ำกว่า 1,210 คัทลอสนะฮะส่วนด้านบนรีบาวมาประมาณ 1,240 1,250 ครับหรือใครจะเพย์เซฟหน่อยนะคือถ้าจะเป็นลองก็ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเลยหรือว่าจะซื้อทองคำแท่งเนี่ยผมให้รออีกจิตใจเดียวประมาณถ้ากำลังขึ้นเรียนให้ประชุมเฟดไปก่อนในเดือนหน้าแล้วถ้าบอกขึ้นดอกเบี้ยปั๊บทองคำจะลงมาเปิดแก็บแต่ว่าจะไม่ลงแล้วจะขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับไปซื้อตอนนั้นถ้าจะดีนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าประเด็นเรื่องเกิดขึ้นดอกเบี้ยมันชัดแล้วว่าจะขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็จะเว้นไปสักพักนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นทองคำน่าจะขึ้นตอนนั้นดีๆนะครับโอเคได้ค่ะครบทั่วเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเอกภวินทร์คะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะ